หนึ่งร้านนี้ชื่อว่าร้านเจี๊ยบปูเป็นอยู่ที่ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีติดกับจังหวัดระยองเลยเพราะว่ามันเป็นชายแดนของชลบุรีแล้วตอนนี้เขตแดงของชลบุรีที่ริมๆแล้วจะสุดแล้วก็มาติดกันจริงๆร้านนี้ที่พี่รู้จักเนี่ยเพราะพี่มาถ่ายละครตรงนู้นนู่นอ่ะอีเสิร์ฟไปเลยเสิร์ฟไปได้นู่น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 ทะเลเห็นไหมมายิงระเบิดยิงปืนกันนั่งเรือยิงระเบิดยิงปืนกันปึ้งพอถ่ายละครเสร็จปั๊บก็มากินที่นี่มาเจอพี่เจี๊ยบแล้วก็ฝากออสปากดีมาอยู่ที่นี่แหละอ้าวเหรอพี่เออเป็นที่มาของออสปากดีที่มาเจอชูศรีแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลังจากที่มาเจอพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่เจี๊ยบพาไปเจอออสปากดีออสปากดีก็มาเจอกับพี่มาอยู่ด้วยกันอยู่จนพี่ทิ้งออสปากดีไปอยู่กับนุ้ยเชิญยิ้มแล้วพี่ก็มาเจอหลวงตาสิ้นคริสต์หลวงตาสินทรัพย์หรือว่าพระสิ้นคริสต์นี่แหละก็สรุปแล้วเราก็มาที่สัตหีบมาที่ฐานทัพเรือสัตหีบโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์นะครับผมก็พี่เจี๊ยบเห็นว่าเราเนี่ยมาอยู่ที่วัดก็ดูกันที่ไลฟ์สดบ้างดูในเฟซบ้างแล้วเป็นเพื่อนกันในเฟซนักสนิทกับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบก็ไปกราบหลวงตาแล้วก็บอกว่าทำยังไงดีพี่ศรีอยากให้หลวงตามาเหยียบที่ร้านหน่อยมาเป็นบารมีหน่อยเพราะช่วงนี้ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคนก็เข้าน้อยหลอมแหลมเลยเออมันไม่หลอมแหลมอะฮาลอมฮาแรมเลยอะโอเคเขาพูดตรงๆอะเนาะเศรษฐกิจมันก็แย่หมดอะทั้งโลกเลยอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยโควิดเนาะเลยก็อยากจะให้หลวงตามาเพื่อเป็นสิริมงคลจริงๆแล้วหลวงตาไม่ใช่พระผู้พิเศษนะแต่ในความรู้สึกที่คือพระผู้ประเสริฐนั่นแหละก็เป็นชีเจิ้นครูบาชายก็มาที่นี่ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีอะเนาะก็ถือว่าพาลูกศิษย์ลูกหาสังฆลีมาทานอาหารมาดูกันที่มีอะไรบ้างนี่นี่น้ำเนี่ยต้องถามทนายหวานเนี่ยผสมกับน้ำตาลกับยอดตาลอ๋อขนมหวานอร่อยมากน้ำตาลกับยอดตาลจะประกอบไปด้วยข้าวเหนียวเปียกซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำจากรัฐแมสซาชูเซตส์อะไรนะแมสซาชูเซตส์อ๋อเขากินของหวานแต่ปากเขาไม่หวานนะอันนี้จะเป็นปากเขาเผ็ดมากแสบจะเป็นไข่ปลาไข่ปลาคาเวียมาทำให้เป็นของหวานได้อ๋อเขาไข่ปลาคาเวียเหรอครับคาที่ไข่ปลาคาที่อันนี้จะเป็นเผือกเผือกเนี่ยไม่ใช่เผือกธรรมดาเผือกอะไรครับเผือกทุกวี่ทุกวันให้หยุดสักทีชอบเผือกชอบเผือกไหมอันนี้เสือกอันนี้เสือกนะครับพี่เพิ่มเติมไหมคะแน่ใช่ไหมเพิ่มเติมแล้วอร่อยมากอร่อยมากครับพี่แอดมินอาหารที่นี่อร่อยมากเลยอันนี้เป็นแกงเนาะแกงส้มเนาะน้ำปลาเดียวเกลียวแกงส้มใส่ปลาไข่ปลาเดียวเกลียวไข่ปลาเดียวเกลียวเกลียวเกลียวและเดียวเกลียวอร่อยมากหอมหมกที่ใส่กับลูกมะพร้าวมันก็อร่อยนะครับผมอะไรอร่อยสุดอันนี้น่าจะเป็นไอปลาหมึกผัดกับพระธาตุผัดกับพระธาตุทำไมเป็นแบบนั้นอ่ะพระธาตุพวงอันนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงช่วงนี้พระธาตุหรือพระทืดพระทืดมีคนใส่ฟันปลอมไหมฟันเล่มทองไงคือจะโชว์มาที่นี่ดีกว่าต้องถามคนนี้ฮะแกพี่เจี๊ยบอาหารเขาอร่อยมากค่ะขอบคุณที่มาร้านของเจี๊ยบไม่ได้นี่ก็ชื่อเจี๊ยบนะเจี๊ยบแอนเจี๊ยบพี่เจี๊ยบคอนโดเจี๊ยบดีต้อนรับนะคะนี่อะไรตลกตลกเนี่ยอร่อยมากดูโต๊ะนี้ดิโต๊ะนี้สิคะนี่ดูโต๊ะนี้อะไรนะน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกไข่ปูแล้วก็เนี่ยส้มตำปูอร่อยมากปูสดอย่ากินเยอะนะเดี๋ยวจะเป็นพระธาตุเยอะน้ำไหมพระธาตุแตกอร่อยมากอันนี้ดูปลาเลยนะปลาดูหน้าคนกินปลาแดดเดียวไอ้นั่นเนียนปลาทอดปลาทอดน้ำปลาปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลาอร่อยมากค่ะขนมถ้วยแล้วมิ้นเยอะค่ะถามน้องมิ้นได้ขนมถ้วยอะไรขนมถ้วยเนื้อกล้องอยู่นู้นหากล้องไม่เจอขนมถ้วยเมื่อกี้เข้ามาเสิร์ฟค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นขนมถ้วยที่แบบเป็นร้านเก่าแก่ค่ะทำมาแล้ว80ปีตายเกลียดโชคโคตรแล้วอ่ะแล้วทำอ่ะอร่อยมากโตเลยอร่อยมากนี่เลยเนียนมากเหมือนหน้าหนูเลย
แม่ค้าขายขนมถ้วยเนี่ยเวลาสมัยก่อนเมื่อประมาณสักพุทธกาลนะจะมีแม่ค้าขายขนมถ้วยจะแบกแอดแล้วจะมีเนนผ่านพิธีเนนตลอดเนนก็ถามแม่ค้าเลยแม่ค้าขายอะไรอ่ะขอขนมถ้วยให้พี่แจมอะไรฮะขอถ้วยขอถ้วยเล่นมุกเล่นแบบแล้วขอเพิ่มเลยอะไรนะโอเคพี่วันนี้ก็ถือว่าสรุปก็คือทางเจ้าของร้านเนี่ยเขานิมนต์ตามมาเหยียบร้านไปหาถึงสัตหีบเลยไปหาอยู่ที่ไปที่ฐานทัพเรือเพราะว่าท่านหลวงตาองค์หลวงตาเนี่ยองค์หลวงตาเนี่ย คือตอนนี้กำลังแบบโด่งดังมากแต่พี่เจี๊ยบเนี่ยฟังหลวงตาตลอดทุกคืนก็เห็นพี่มาอยู่กับหลวงตาด้วยเลยก็อยากจะนิมนต์หลวงตามาที่ร้านแล้วก็ทางพี่เจี๊ยบเจ้าของร้านเนี่ยก็คือเลี้ยงอาหารสังกะรีแล้วผู้ติดตามเลี้ยงทุกโต๊ะ5-6 โต๊ะแต่หลวงตาเนี่ยเป็นพระที่ไม่ชอบมาเปรียบใครไม่ชอบให้ลูกศิษย์ลูกหาเดือดร้อนยังไงหลวงตายังไงเอาเงินทุนเป็นเงินขวัญถุงมอบให้กับพี่เจี๊ยบปูเป็นเท่าไหร่ 30,000 บาทมอบให้เลยมอบให้กับพี่เจี๊ยบเอาปกตินี่ญาติโยมคนนิมนต์ไปเนี่ยจะต้องให้ตังค์จะต้องให้ตังค์พระแต่พระที่นี่ไม่รู้ไปไงทำไมให้ตังค์โยมเอาเหรอเออแล้วเหมือนแล้วก็พูดตลอดว่าหลวงตาชอบสร้างภาพอ้าวแล้วอย่างเช่นเมื่อวานมีผัวกับเมียมากราบนะก็ให้เงินขวัญถุงลูกเล็กๆตัวเล็กๆให้เท่าไหร่เท่านั้นเป็นหมื่นนี่แหละเป็นหมื่นแล้วก็มีผัวเมียมาบอกว่ากำลังจะแต่งงานกันให้ทุนอีกนะแต่งงานให้ทุนเขาให้ทุนเขาไปสร้างปากหลักฐานอีกนะ30,000หรือ50,000นี่แหละ30,000นี่เอาไปซื้อถุงยางหรือว่าไงไม่รู้ท่านก็บอกว่าเอ้าอันนี้หนุ่มสาวกำลังจะแต่งงานกันเขาบอกกล่าวท่านบอกว่าเอางี้เดี๋ยวหลวงตาให้เป็นเขาเรียกอะไรขวัญถุงเป็นขวัญถุงไปเป็นทุนจะได้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรจะได้อยู่กันอยู่ยงคงกระพันบ้านนั้นแล้วก็ที่ไหนอีกวันหลวงตาเป็นร้านเลยนะพี่มีหลวงปู่สุพรรณหลวงปู่สุพรรณนี่เราไม่อยากพูดดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราเอาพระเอาเจ้ามาขายเนาะคือหลวงปู่สุพรรณเนี่ยท่านมีนี่อะไรต้องละเอียดพี่เกี่ยวกับสร้างก่อสร้างภายในวัดนะใช่ภายในวัดที่ศรีสะเกษใช่ป่ะใช่จังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่ท่านก็แบบหาเงินไม่ได้มันเกือบล้านอ่ะ 750,000 หลวงตาก็ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปช่วย750,000 นี่เห็นหลวงตาบอกอยู่ว่าไม่อยากให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องเดินทางไปนั่นไปนี่แล้วไปแจกพระป่าไปทอดกฐินไปทำนู่นทำนี่ก็คนเราตอนนี้มันก็ลำบากเนาะนี่แหละหลวงตาเขาบอกเพราะกูสร้างเหตุไงกูถึงมีตังค์ไงนะกูสามารถหยิบได้หมดอะเงินอยู่กลางอากาศมันเพราะอะไรไม่รู้หลวงตาบอกเพราะอะไรไม่รู้ทำไมเงินเข้ามาหากูที่หลวงตาเทศเห็นไหมพระอยู่หัวแถวได้ซอง1,000รองลงมาเข้า500รองลงมา500แต่หลวงตาได้ 30,000 อ่ะมันแปลกไหมล่ะหลวงตาบอกทั้งๆที่กูบวชยังไม่ถึงพรรษาเลยทำไมเขามาให้กูตั้ง 30,000 ใส่ซองอ่ะเจ้าวาดคนที่ไอ้หน้าหัวแถวบอกเขาใส่ผิดหรือเปล่าโยมบอกไม่ผิดเมื่อวานนี้ไปขึ้นเรือก็ไปที่สถานที่สร้างเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรถวายไปเท่าไหร่อีกอ่ะ2,200,000เมื่อวานผมลงไป100,000เพราะว่าท่านให้ไปก่อนแล้วไงเอาเหรอรวมเมื่อเช้านี้บอกว่ารวมเป็น200,000นะ750,000 200,000นี่ 30,000 เด็กเกิดไปอีก 10,000 กว่าแต่งงานอีก 10,000 กว่าโอ้ 30,000 ตัวแต่งงาน 30,000 เหรอแต่งงานให้ 30,000 ถามหลวงตาที่ผมจะเลิกกับแม่ชีเนี่ยผมได้เท่าไหร่เอาล่ะที่เราเล่ากันมาเนี่ยคือเราอยากให้เห็นว่าเรื่องของทานดีกว่าถ้าใครคิดว่าหลวงตาสร้างภาพหลวงตาก็เชิญชวนมาสร้างภาพด้วยกันด้วยการทำด้วยกันมาช่วยทำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือวัดวาอารามที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยมาสร้างภาพแบบหลวงตาเนาะไอคนที่พูดที่ด่าเนี่ยเคยมาซื้ออิฐให้กับวัดสักก้อนไหมใช่ไหมขนาดซื้อของเงินทอนบาทเดียวยังเอาเลยเคยซื้อทรายซื้อปูให้กับวัดไหมที่คุณมาด่าพระเนี่ยเพราะฉะนั้นพระหรือคารวาสหรือว่าญาติโยมถ้าอยากจะสร้างภาพแบบหลวงตานะมาช่วยกันทำ
โลกเราจะได้หน้าอยู่นี่คือครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เดี๋ยวให้น็อตอินเสิร์ตไปทั่วๆสำหรับผมสักการีสีแค่นี้แหละฝากร้านชื่อร้านอะไรตั้งอยู่ที่ไหนอีกรอบนึงก่อนจะไปร้านชื่อเรียกร้านซีฟู้ดพี่เจี๊ยบปูเป็นชื่อร้านพี่เจี๊ยบปูเป็นใช่ขายของสดไม่ว่าจะเป็นหมึกสดฉลามสดเนื้อฉลามเนื้ออะไรก็แล้วแต่กุ้งหอยปูปลาสดหมดเพราะร้านนี้ต้องการเงินสดโอเคอยู่ที่ช่องแสมสารสัตหีบชลบุรีเซิร์ชได้เลยเจี๊ยบปูเป็นถามน้องมิ้นได้น้องมิ้นรู้น้องมิ้นใช่ค่ะน้องมิ้นไม่เคยไปกินขับรถเข้าใช่ใช่รอบนี้เป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะคะมาง่ายไหมมาง่ายค่ะเดินทางง่ายตามโลเคชั่นตามโลเคชั่นมาเลยค่ะไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนปิดให้หน่อยปิดให้หน่อยนะคะก็ถ้าใครมาเที่ยวนะคะที่ชลบุรีนะคะก็อย่าลืมมาแวะร้านเจี๊ยบปูเป็นซีฟู้ดนะคะที่แสมสารค่ะชลบุรีสัตหีบนะคะแวะมาได้แล้วก็ใครที่อยู่แถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาทานนะคะอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะใครที่เป็นคนกตัญญูรู้คุณต้องมาร้านเจี๊ยบปูเป็นเพราะออสปากดีกับชูศรีเชิญยิ้มเกิดอยู่ที่ร้านนี้คือตอนนั้นมาต่อรองเอาน้องออสอยู่ที่นี่ใช่ไหมพี่เจี๊ยบเนี่ยเป็น FC ออสปากดีแล้วพี่มาถ่ายละครตรงนี้ก็มานั่งกินรีเจนซี่นั่งกินเหล้าหนึ่งแบนข้าว 3-4 อย่างแล้วก็เขาไม่คิดตังค์เลยนะเพราะเป็นลาลาลังเป็นลาลาลังลาลาลังไม่เก็บตังค์แล้วก็ฝากออสปากดีไปอยู่กับชูศรีสรุปพี่มาหิ้วออสอยู่ที่นี่เขาฝากออสปากดีบอกฝากพี่เจี๊ยบฝากออสด้วยแล้วก็กลายเป็นที่มาออสปากดีแล้วก็มีเจี๊ยบสองเจี๊ยบเจี๊ยบคอนโดเจี๊ยบเจี๊ยบคอนโดเจี๊ยบคอนโดเอาลาให้ก่อนโอลาค่ะก็นั่นแหละตามที่บอกนะคะอย่าลืมนะคะเจี๊ยบปูเป็นนะคะเจี๊ยบปูเป็นซีฟู้ดค่ะที่แสมสารนะคะอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็มาทานกันเยอะนะบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยอร่อยมากบ๊ายบายเดี๋ยวพาไปดูร้านนี้นิดหน่อยนะครับก็จะมีแขกเรือต่างๆมาเต็มเลยนะครับบรรยากาศภายในร้านของพี่เจี๊ยบนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านหลวงตาหรือผู้ที่ศรัทธานะครับท่านหนึ่งนะครับเนี่ยก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตนะครับลากันไปก่อนนะครับอย่างที่เราให้ฟังเมื่อกี้ขออนุโมทนาสาธุสภาพเลี้ยงอาหารนะครับกลุ่มลูกศิษย์ท่านหลวงตาคณะติดตามกิจนิมนต์นะครับแล้วก็ท่านหลวงตาเองนะครับก็มอบปัจจัยให้อีก 30,000 ให้กับร้านนะครับร้านเจี๊ยบสุรวันนี้ลาไปก่อนนะครับ